ก็ต้องขอสวัสดีนักเรียนชั้นม .6/1 อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่มีทำการเช็คชื่อเช็คการเปิดกล้องของเราเรียบร้อยแล้วนะคะณตอนนี้นักเรียนชั้นม .6/1 เนี่ยในรายวิชาเคมีนักเรียนเรียนจบไปทุกหน่วยการเรียนรู้แล้วนะคะแล้วก็ได้ทำการทดลองสอบทดลองเทสทำควิซต่างๆเพื่อทบทวนความรู้ทั้งหมดแล้วนะคะทีนี้ในวันนี้เมจะมาชี้แจงในส่วนของขอบเขตการสอบนะคะสำหรับการสอบวัดผลแล้วก็ประเมินผลภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ในครั้งนี้นะคะเราก็จะสอบโดยการสอบออนไลน์ผ่าน Google Form นะคะผ่าน Google Form มีข้อสอบให้นักเรียนทำทั้งหมด25ข้อนะคะ25ข้อโดยเป็นคะแนนเต็ม20คะแนนสำหรับการสอบปลายภาคซึ่ง20คะแนนนี้ที่มีเลือกที่จะออกข้อสอบ25ข้อเพราะว่าให้นักเรียนมีโอกาสที่จะสามารถทำผิดพลาดได้ประมาณ5ข้อนะคะถ้าสมมตินักเรียนอยากทำได้คะแนนเต็มนักเรียนจะผิดได้ประมาณ5ข้อนะคะทีนี้ถ้ามีออก20ข้อเลย20ข้อ20คะแนนเนี่ยแปลว่าข้อละ1คะแนนซึ่งถ้านักเรียนผิดปุ๊บคะแนนนักเรียนหายเลยมีก็เลยเลือกที่จะออกเป็น25ข้อ20คะแนนเวลาในการสอบเดี๋ยวจะชี้แจงให้ฟังอีกครั้งหนึ่งอ่ะอันนี้ฟังในเรื่องของหน่วยที่สอบก่อนนะคะนักเรียนจะสอบในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องหมู่ฟังก์ชันเนี่ยมิดดึงมาออก15ข้อเพราะว่าหมู่ฟังก์ชันเนี่ยเรื่องนี้เรามันมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นหมู่ฟังก์ชันแอลคีนแอลเคนแอลไคน์อะมิโนไอแอลกอฮอล์อะไรต่างๆมิดออกหมดเลยนะคะก็คือจะดึงออกมาบ้างแต่ว่าที่มิดจะเน้นนะคะจะเน้นออกเยอะๆเดี๋ยวนะซูมจะเน้นออกเยอะๆนะคะก็คือในเรื่องของเอมีนนะคะมีเอมีนเอมายเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ5ข้อด้วยกันเอมีนเอมายนะคะแล้วก็หมู่แล้วก็เรื่องอื่นๆตามมาเพราะว่าเรื่องของเอมีนมีเคยให้นักเรียนทำแบบทดสอบแล้วด้วยนะคะก็จะดึงข้อสอบพวกนั้นแหละมาออกอันนี้มิดทำเน้นให้นะคะไม่ใช่ว่า15ข้อออกเอมีนหมดเลยนะแต่มิดบอกว่าเอมีนจะมีค่อนข้างเยอะในเรื่องของหมู่ฟังก์ชันนะคะแล้วก็หน่วยที่2มิดออกข้อสอบ10ข้อนะคะในเรื่องของโพลิเมอร์ในเรื่องของโพลิเมอร์นะคะสารต่างๆนะคะสารต่างๆของโพลิเมอร์แล้วก็ในเรื่องของการกลั่นลำดับส่วนที่มิดให้นักเรียนทำแบบทดสอบไปคาบที่แล้วอะค่ะการกลั่นลำดับส่วนที่ได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมายางมะตอยแก๊สต่างๆนะคะเรื่องพวกนั้นก็ดึงมาออกข้อสอบด้วยนะคะโดยวันที่สอบนะคะวันที่สอบที่นักเรียนจบเรียบร้อยไหมคะตรงนี้ถ้าเรียบร้อยแล้วมีจะผ่านไปในเรื่องของตารางสอบแล้วนะก็คือสรุปก็คือหน่วยที่1มิดออก15ข้อหน่วยที่2มิดออก10ข้อนะคะข้อสอบมีทั้งหมด25ข้อให้นักเรียนทำอันนี้เป็นตารางสอบของนักเรียนชั้นม .6/1 นะคะในรายวิชาเคมีเราจะสอบวันที่เท่าไหร่คะใครบอกไม่ได้วันที่เท่าไหร่เอ่ยให้ดูตารางก่อน14ค่ะ14ค่ะเสียงของใครนะคะสัญลักษณ์ไม่มิดไม่เด้งมิดขอบอกคะแนนให้หน่อยนาเดียค่ะนาเดียค่ะคะแนนนาเดียนะคะก็คือเราจะทำการสอบกันในวันที่14ตุลานะคะ14ตุลาก็คือวันพฤหัสหน้านะคะในวันพฤหัสหน้าคาบที่4นักเรียนจะทำการสอบนะคะทำการสอบในรายวิชาเคมีนะคะเป็นการสอบนอกตารางเนื้อหาสอบก็อย่างที่มีชี้แจงให้นักเรียนฟังไปเลยตั้งแต่ต้นว่ามี25ข้อมีเวลาให้นักเรียนทำก็คืออยู่ในคาบที่4นี้นะคะแต่ว่ามิจะสอบผ่าน Google Form แต่ว่ามิจะส่งลิงก์ที่เป็น Google Form ไปให้นักเรียนนะคะแล้วก็กรอกชื่อชั้นเลขที่แล้วก็เลือกคำตอบแล้วกดส่งมาโดยระยะเวลาในการส่งก็คือก่อนที่จะหมดชั่วโมงคาบที่4นักเรียนจะต้องส่งมาให้มิจนะคะแปลว่าสมมติว่าซูมเรามีเวลา40นาทีซูมตัดไปแล้วซูมมันอาจจะตัดก่อนใช่ไหมคะซูมตัดไปแล้วแต่ว่านักเรียนยังทำแบบทดสอบไม่เสร็จนักเรียนสามารถทำไปได้แต่ว่าต้องส่งก่อน5 โมง 50 นาทีนะคะก็คือส่งภายในคาบนั้นๆ นะคะดังนั้นถ้าใครที่
เน็ตมีปัญหาหรืออะไรนะคะในวันที่14ตุลานักเรียนต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมนะเพราะว่าถ้านักเรียนไม่ได้ทำข้อสอบมิดช่วยอะไรนักเรียนไม่ได้นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆคนอื่นที่ไม่มาในวันนี้ด้วยนะคะว่ารายวิชาเคมีเนี่ยจะสอบนอกตารางในวันที่14ตุลาคาบที่4นะคะทีนี้มิดดึงข้อสอบพวกนี้ไปออกสอบนะคะทีนี้นะคะมิดมีให้นักเรียนเลือกนะคะมีให้นักเรียนเลือกวันนี้มิดจะให้นักเรียนได้ลองทำแบบสอบซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เก็บคะแนนตรงนี้ไว้เป็นคะแนนช่วยคะแนนสอบนะคะมี2หัวข้อให้นักเรียนเลือกว่านักเรียนอยากทำแบบสอบเรื่องไหนเรื่องแรกนะคะก็มีข้อสอบหมู่ฟังก์ชันเรื่องแรกจะเป็นเรื่องหมู่ฟังก์ชันนะคะใครเดี๋ยวจะให้โหวตนะ1หมู่ฟังก์ชันถ้าอยากทำแบบสอบมี3กด1นะคะกับอันที่2เอมีนคือเรื่องที่2มิดมีให้วันด้วยความที่เรามีแค่คาบเดียวดังนั้นนักเรียนจะเลือกได้แค่1หัวเรื่องที่นักเรียนอยากทำซ้ำในวันนี้นะคะและอีกเรื่องนึงนักเรียนจะได้ไปทำในคาบหน้านะคะซึ่งมิดจะเก็บเป็นคะแนนช่วยสำหรับคะแนนสอบเผื่อว่านักเรียนทำคะแนนได้ไม่ดีอย่างเช่นในเรื่องของหมู่ฟังก์ชันเนี่ยมันมีทั้งหมด13ข้อเห็นไหมคะบางคนทำได้5ข้อ6ข้อ7ข้อแบบนี้ค่ะ13ข้อมิดเก็บนักเรียนแค่7คะแนนแปลว่าคะแนนนักเรียนยังน้อยอยู่ส่วนคนที่ได้เต็มอยู่แล้วอันนี้มิดไม่ห่วงนะคะก็คือเก็บเต็มไปอยู่แล้วในส่วนของเอมีนจะมีทั้งหมด10ข้อนะคะ10ข้อก็จะมีบางคนที่ได้อยู่ที่5คะแนน6คะแนนนะคะ7คะแนนเนี่ยถ้านักเรียนสามารถทํา10ได้ทําเต็ม10ได้มิดก็จะเก็บในส่วนของ10คะแนนให้ทีนี้มีให้นักเรียนเลือกโหวตนะคะระหว่างข้อสอบวันนี้อยากทำข้อสอบตัวไหนเพื่อเก็บคะแนนนะคะอันแรกข้อสอบหมวกฟังก์ชันอันที่สองข้อสอบเอมีซึ่งนักเรียนเคยทำแล้วทั้งสองแบบทดสอบถ้าเรามั่นใจเรารู้สึกว่าเรายังไม่แม่นในข้อสอบหมวกฟังก์ชันก็กดหนึ่งนะคะเพื่อทำข้อสอบหมวกฟังก์ชันแต่ถ้านักเรียนอยากทำเอมีก็ให้นักเรียนกดสองเพื่อทำเอมีวันนี้มิดค่อนข้างที่จะไม่บังคับขึ้นอยู่กับว่าฟังจากเสียงประชาธิปไตยนะว่าวันนี้อยากทำข้อสอบตัวไหนนะคะอ่ะอยากให้นักเรียนพิมพ์มาในช่องแชทนะคะ1เลือกข้อสอบหมวกฟังก์ชันตัวนี้นะคะเป็นข้อสอบรวม2เลือกข้อสอบเอมีนะคะสามารถพิมพ์มาได้เลยนะคะมีให้เวลาในการพิมพ์1นาที1นาทีสำหรับโหวตนะคะพิมพ์มาได้เลยอ่ะตอนนี้มีคนพิมพ์มาแล้วนะคะฟังจากเสียงประชาธิปไตยหมายเลขไหนมากกว่าถ้าหมายเลขหนึ่งมากกว่ามิดก็จะให้นักเรียนทำแบบทดสอบข้อสอบหมู่ฟังก์ชันนะคะแต่ถ้าหมายเลขสองมากกว่านักเรียนจะได้ทำข้อสอบเอมีนนะคะเป็นการทบทวนความรู้ก่อนที่จะไปเจอข้อสอบจริงในวันพฤหัสหน้านะคะทีนี้จากตารางเนี่ยมิดก็จะเหลือเวลาในการติวนักเรียนอีกแค่2คาบก็คือวันจันทร์หน้านะคะ2คาบจริงๆมิดก็ติวไปหมดแล้วแหละติวไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะสำหรับข้อสอบต่างๆซึ่งข้อสอบทุกอย่างที่มิดให้นักเรียนทำฟิตต่างๆมิดดึงข้อสอบในนั้นออกมาทำเป็นแบบทดสอบให้เรานะคะเพื่อที่1นักเรียนเคยทำแล้วเวลาที่ไปเจอข้อสอบนักเรียนจะได้พอทำได้แล้วก็จะมีบางข้อเท่านั้นที่นักเรียนไม่เคยทำมาก่อนเป็นข้อสอบประยุกต์ที่มิดแทรกเข้าไปนะคะจะมีไม่กี่ข้ออ่ะตอนนี้ส่วนใหญ่ก็โหวตมาแล้วนะคะก่อนที่จะไปทำแบบทดสอบมีขอฝากตรงนี้ไว้นิดนึงนะคะว่าในเรื่องของเวลาที่มิดเปิดโอกาสให้นักเรียนถามในสิ่งที่นักเรียนไม่รู้นะคะคำคมนึงที่เขากล่าวถึงเรื่องนี้ก็คือความฉลาดมันคือการยอมรับว่าเราไม่รู้นะคะก็คือนักเรียนไม่รู้อะไรนักเรียนถามเลยนะคะไม่เข้าใจตรงไหนนักเรียนถามนะคะพอเราถามแล้วจากที่เราไม่รู้พอเรารู้เราจะได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะอีกอย่างนึงนะคะอีกเรื่องนึงก็คือสิ่งที่มองว่าเม็ดมองนะคะว่ามันเป็นการที่ใช้วัดความฉลาดได้มันคือความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแปลว่าต่อให้ตอนแรกนักเรียนไม่มีความรู้มาเลยนักเรียนไม่มีพื้นฐานมาเลยนักเรียนทำคะแนนได้น้อยมากๆเลยนะคะแต่เมื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแก้ตัวมีโอกาสได้ทดลองทำซ้ำนะคะนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นซึ่งมิดมองว่าทุกคนมีความฉลาดอยู่ในตัวอยู่ที่ว่านักเรียนจะพัฒนาตัวเองไหมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมนะคะดังนั้นสิ่งที่วัดความฉลาดจริงๆแล้วมันคือ
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวของเรานะคะดังนั้นไม่ต้องไปคิดว่าตัวเองตัวฉันไม่ฉลาดฉันเรียนไม่เก่งไม่มีจริงเด็กเรียนไม่เก่งเด็กไม่ฉลาดไม่มีจริงทุกคนมีความฉลาดอยู่ที่ว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมปรับปรุงตัวเองไหมไม่รู้ตรงไหนหาข้อมูลเพื่อให้ตัวเองรู้แค่นั้นนะคะตอนนี้เสียงโหวตก็มาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะมีใครยังไม่ได้โหวตมาอีกไหมคะ1คือกดโหวตข้อสอบหมู่ฟังก์ชันนะคะ2คือกดโหวตสอบเคมีนะคะอ่ะเมคขอดูเลยนะคะว่าส่วนใหญ่อยากทำเสียงเป็นเอกฉันท์เลยนะคะว่าทุกคนกดหมายเลข2นะคะส่งหมายเลข2มาก็คือจะทำในส่วนของเอมีนนะคะณวันนี้นะคะข้อสอบที่นักเรียนจะได้ทำก็คือส่วนของเอมีนก่อนที่จะไปทำนะคะเราดูคะแนนเอาไว้ก่อนนะคะอันนี้คือคนที่ทำได้คะแนนเต็มอยู่แล้วนะคะรอบนี้ก็หวังว่าจะได้คะแนนเต็มอีกนะคะฟ้าแอริวมูมีแอนนาเดียดีดีนะคะส่วนเซมาได้9ถ้ารอบนี้ทำได้เต็ม10เลยเซมาก็จะได้เก็บ10คะแนนไปนะคะแพ้ได้8ไว้รอบนี้ถ้าเต็ม10ก็จะได้10คะแนนไปต้นน้ำนะคะต้นน้ำ6แล้วก็กล้วยเจ๋งหวังว่าจะมีคะแนนที่มากขึ้นให้มิกเก็ตนะคะทีนี้วันนี้นะคะในส่วนของข้อสอบต้องอธิบายให้ก่อนไหมคะว่าจะทำไปเลยในส่วนของข้อสอบเอมีนนะคะจะอย่างที่มีบอกเลยว่ามีในข้อสอบปลายภาคค่อนข้างมากประมาณ5ข้อเลยแหละที่มีดึงมาออกก็คือดึงมาจากข้อสอบนี้แหละในเนี้ยควิซเนี่ยมี10ข้อจะมี5ข้อที่มิดดึงไปเป็นข้อสอบปลายภาคดังนั้นพยายามทำควิซให้ได้คะแนนสูงๆนะคะเพื่อที่เวลาไปเจอข้อสอบปลายภาคจะได้ทำได้ก่อนที่จะไปทำข้อสอบเดี๋ยวมิดเปิดให้ดูแต่ละข้อก่อนสัก 2-3 นาทีนะคะเพื่อเป็นการบอกความรู้นะอันแรกนะคะข้อแรกเขาถามว่าเอมีนเนี่ยเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันใดถ้านักเรียนมีหนังสือเรียนนักเรียนเปิดเลยเอมีนมีหมู่ฟังก์ชันอะไรอยู่ด้านในนะคะข้อ2ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับเอมีนได้ถูกต้องนะคะสูตรทั่วไปเป็นตัวนี้ใช่หรือไม่นะคะมีหมู่ตัวนี้มีหมู่ฟังก์ชันชื่อว่า A มั้ยใช่หรือไม่นะคะเอมีนปฏิยภูมิมีตัวนี้แทนที่อยู่2อะตอมหรือว่าสัญลักษณ์นี้เป็นเอมีนปฐมภูมินักเรียนก็ลองหาข้อมูลดูนะคะต่อไปข้อที่3มีสัญลักษณ์แบบนี้มีหมู่แอคิว2หมู่มาเกาะตรงนี้นะคะ1 2มีหมู่แอคิว2หมู่มาเกาะแบบเนี้ยแต่ว่าเป็นเอมีนประเภทไหนปฐมภูมิทุติยภูมิตติยภูมิหรือว่าถูกทุกข้อเลยนะคะข้อ4ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเอมีนนะคะจำนวนมีจำนวน1ถึง2อะตอมมีสถานะเป็นของเหลวหรือเปล่าเอมีนละลายน้ำได้เพราะเป็นโมเลกุลมีขั้วหรือว่าเมื่อละลายน้ำแล้วมีสมบัติเป็นกรดอ่อนใช่ไหมหรือว่ามีจุดเดือดแนวโน้มลดตามจำนวนอะตอมคาร์บอนที่เพิ่มขึ้นซึ่งมิจะไม่ทบทวนเนื้อหาซ้ำนะเพราะว่าสอนไปแล้วทบทวนไปแล้วนะคะให้ดูข้อสอบไปเลยนะคะให้ดูแนวข้อสอบไปเลยนะคะข้อที่5ให้เราเปรียบเทียบจุดเดือดจากน้อยไปมากตัวไหนมีจุดเดือดน้อยที่สุดไปหามากที่สุดทีนี้ใบให้นิดนึงว่าในส่วนของจุดเดือดเนี่ยยิ่งมีคาร์บอนเยอะยิ่งมีจุดเดือดที่สูงนะคะใบให้แค่นี้ต่อมาข้อ6ในกฎการเรียกชื่อนะคะตัวไหนที่ตรงตามชื่อเอทานามีนนะคะดูเองเอทานามีนแปลว่าเป็นหมู่เอทิลมาทำพันธะกับเอมีนนะคะตัวไหนที่เป็นเอทิลมาทำพันธะกับเอมีนตัวนั้นแหละชื่อว่าเอทานามีนข้อที่7ให้เปรียบเทียบจุดเดือดระหว่างเอมีนแอลกอฮอล์แล้วก็แอลเคนนะคะจุดเดือดที่สูงที่สุดไม่เคยสอนไปแล้วนะว่าสิ่งที่มีจุดเดือดมากที่สุดคือแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์ดังนั้นเหลืออยู่2ช้อยนักเรียนไปตัดตัวเองว่าเอมีนกับแอลเคนอะไรมีจุดเด่นมากกว่ากันนะคะข้อที่8ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเอมีนที่เขาให้มาข้อนี้ในหนังสือเรียนนักเรียนมีด้วยนะคะนิโคตินนำมาใช้เป็นยาแก้ไข้มาลาเรียใช่หรือเปล่าอควินินพบใน
ยาสูบหรือเปล่านะคะมอร์ฟีนเป็นเอมีนสังเคราะห์ใช้กำจัดแมลงหรือเปล่าแล้วก็แอมเฟตามีนมีฤทธิ์กระตุ้นประสาทส่วนกลางทำให้ประสาทหลอนหรือเปล่านะคะอันนี้เขาถามว่าข้อไหนถูกนะคะนักเรียนก็ต้องพิจารณาเอาเองส่วนข้อ9นะคะอันนี้สำคัญนะข้อ9ข้อ10เนี่ยสำคัญเลยก็คือให้หมกให้รูปมานะคะแล้วให้นักเรียนอ่านชื่อตามระบบ iPad นะคะว่าตัวนี้อ่านชื่อยังไงพี่มิ้นบอกเลยนักเรียนจะต้อง1นับจำนวนอะตอมคาร์บอนนะคะดูว่าอ่านชื่อยังไงไม่ใบแล้วกันนะคะข้อ9กับข้อ10คล้ายๆกันนะคะเป็นในเรื่องของการอ่านชื่อถ้านักเรียนมีหนังสือเรียนนักเรียนเปิดสอบไปได้เลยนะคะที่นี้มีขออนุญาตกดเริ่มแบบทดสอบเลยนะคะส่วนคนที่ไม่ได้มาในวันนี้นะคะในวันนี้มินก็จะเก็บจากคะแนนเดิมที่เขาเคยได้นะคะแต่ถ้าใครไม่เคยทำเลยเนี่ยไม่เคยทำแบบทดสอบนี้เลยนะคะก็จะไม่มีคะแนนเก็บในส่วนนี้จะต้องติดต่อมาขอสอบนอกตารางนะคะหมายถึงว่าขอสอบนอกจากเวลาเรียนนะคะเพื่อเก็บคะแนนตรงนี้แต่จากที่มีเช็คก็คือไม่น่าจะมีส่วนคนที่เข้าเรียนประจำเนี่ยไม่มีหรอกคนที่ไม่เคยทำแบบทดสอบนี้เลยจะมีก็เพียงแค่คนที่เขาไม่ได้เข้าเรียนเลยนะคะแล้วก็น่าเป็นห่วงว่าจะมีเกณฑ์ที่จะติดรอติดสูงติดมสต่างๆนะคะส่วนคนที่เข้าเรียนประจำแล้วก็ส่งงานครบเนี่ยไม่น่าจะมีแต่อาจจะมีในกรณีติดล้อก็คือถ้านักเรียนไม่ส่งนะคะงานล่าสุดที่มีสั่งเอาไว้ก็คือเรื่องหลัก 3R ดังนั้นนักเรียนต้องรู้ตัวเองนะใครที่ไม่ส่งหลัก 3R แปลว่านักเรียนมีโอกาสที่จะติดล้อนะดังนั้นไปเช็คเลยว่าส่งหรือยังถ้าส่งแล้วก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้ายังไม่ส่งเนี่ยต้องรีบทำมาส่งให้เรียบร้อยนะคะแต่คะแนนที่เราได้ก็อาจจะไม่ได้เท่าเพื่อนที่เขาส่งก่อนนะคะเพราะว่าเราส่งช้าแต่ว่าดีกว่าไม่ส่งแล้วติดรอนะตอนนี้มีนักเรียนเข้ามาทำแบบทดสอบแล้วนะคะ6คนตอนนี้มี6คนที่อยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วนะคะอีก1นาทีมิจะกดเริ่มแบบทดสอบดังนั้นใครที่เข้ามาไม่ทันนักเรียนต้องตามเข้ามาทีหลังหารหัสโค้ดห้องนะคะ500698นะคะโค้ดในการเข้าทำแบบทดสอบตอนนี้อ่ะขออนุญาตเช็คนะคะฟ้าเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะหงเข้ามาแล้วแอนต้นน้ำนาเดียแพเดดี้ดีนะคะแต่ละคนตั้งชื่อแบบแอลิวนะคะต้นนุ่มฟ้าตอนนี้ก็คือเข้ามา8คนแล้วใครที่ยังไม่เข้ามาเดี๋ยวมิ้นจะกดเริ่มแล้วนะคะดังนั้นตามเข้ามานะคะรหัสเข้าห้อง500698ถ้านักเรียนไม่ได้เข้ามาทำนะคะในวันนี้แต่ว่าครั้งอื่นๆนักเรียนเคยทำแล้วนะคะเคยทำแล้วก็เก็บคะแนนจากครั้งนั้นแต่ว่ามิ้นมองว่าคนที่ได้เข้ามาทำนักเรียนจะได้โอกาสมากกว่าเพราะว่าได้ฝึกทำซ้ำแล้วก็เวลาไปเจอข้อสอบปลายภาคนักเรียนจะทำได้ดีกว่าคนที่เขาไม่เคยทำเลยนะคะหรือว่าคนที่แบบได้ทำการทดสอบน้อยๆ นะคะขออนุญาตกดเริ่มเลยนะคะเพื่อให้นักเรียนมีเวลาในการทำแบบทดสอบที่มากขึ้นนะคะใครที่เข้ามาไม่ทันนะคะใครที่เข้ามาไม่ทันรหัสห้องอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะ500698นักเรียนสามารถกรอกและตามเข้ามาได้นะคะกรอกและตามเข้ามาได้เลยในระหว่างที่นักเรียนทำนะคะมีก็เลื่อนเช็คดูข้อสอบด้วยนะเล่นดูการเปิดกล้องไปด้วยนะคะส่วนคนที่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวแต่ว่าตอนที่เข้ามาตอนคาบแรกเปิดกล้องไปแล้วไม่มีปัญหานะคะเพราะมีเช็คให้ไปแล้วนะคะมีเช็คการเปิดกล้องให้ไปแล้วเพราะบางคนมีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวแล้วเวลาที่ทำฟีดปุ๊บก็จะต้องปิดกล้องอย่างนี้นะคะก็เข้าใจอยู่นะคะThank you.
วครับหลุดเข้ามาใหม่ได้เลยถ้าหลุดนักเรียนเข้ามาใหม่ได้เลยนะคะโค้ดอยู่ตรงนี้500698นะคะกดตามเข้ามาใหม่เวลาที่ทำแบบทดสอบแล้วอินเทอร์เน็ตหลุดไปกดเข้ามาใหม่ได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนเข้ามาใหม่แล้วนะคะนักเรียนก็ทําในแบบทดสอบอันใหม่เลยแล้วส่วนอันเก่าที่มันค้างเอาไว้เดี๋ยวมิกกดเขาออกให้นะคะให้นักเรียนทําอันใหม่ไปได้เลยค่ะของหนูหน้าจอมันค้างอ่ะช้อยมันไม่ครบอ่ะค่ะช้อยมันไม่ครบน่าจะเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตไหมคะลูกในส่วนของข้อไหนท่านใจอ่ะเดี๋ยวเมทช่วยข้อไหนข้อหรือว่าจะบางข้อที่บอกว่าข้อใดเก่าถูกต้องนกกดใหม่ได้ไหมคะเหมือนมันเลือกไม่ได้ได้โอเคได้ได้นักเรียนก็กดออกแล้วเข้ามาใหม่ได้เลยใครที่มีปัญหาอินเทอร์เน็ตค้างเน็ตหลุดอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนกดเข้ามาใหม่ได้ตลอดเลยนะคะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของคาบเรียนของเรานะคะคือยังไม่หมดเวลามีก็จะเปิดห้องสอบแบบเนี้ยห้องเนี้ยเอาไว้ให้จนกว่าจะหมดเวลาเลยนะคะส่วนคนที่ทําเสร็จแล้วนะคะคนที่ทําเสร็จแล้วนักเรียนก็ทบทวนซ้ํานะคะเดี๋ยวนี้จะกดไปในส่วนของตัวข้อสอบนะคะแล้วเราจะมาอธิบายทบทวนซ้ํากันระหว่างนี้ให้คนที่เขากําลังทําอยู่ทําไปก่อนนะคะตอนนี้ผลคะแนนนะคะก็ดีดีนะคะคะแนนขึ้นมาเป็นอันดับที่1เลยนะคะอยู่ที่ 11,680 คะแนนนะคะแล้วก็ทำข้อสอบได้10คะแนนเต็มเลยนะคะมีดีดีมีฟ้าแล้วก็มีแอนนะคะคะแนนต่างกันเล็กน้อยเองนะคะแต่ว่าจำนวนข้อสอบก็คือทำได้เต็ม10เท่ากันนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นอันดับที่4จะเป็นต้นน้ำต้นน้ำน่าจะได้อยู่ที่8ข้อนะคะต้นน้ำกับแอลิฟเนี่ยเท่ากันคือ8ข้อตอนนี้ก็คืออาจจะมีนักเรียนบางส่วนที่กำลังทำอยู่นะคะก็คือให้นักเรียนทำไปเรื่อยๆอย่างคนที่หลุดไปอย่างเซมาหลุดไปนะเข้ามาใหม่ก็คือทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวตัวเก่าจะคัดออกให้นะคะตัวนี้เองเโอเคไปเจ๋งเข้ามาแล้วนะคะมีใครที่หลุดไปนะคะนักเรียนเข้ามาอันใหม่ได้เลยนะคะเข้ามาซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้จากเปอร์เซ็นต์รวมของห้องนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 76% นี่ถือว่าเป็นคะแนนที่ค่อนข้างดีนะคะเป็นเปอร์เซ็นต์คะแนนที่ค่อนข้างสูงในส่วนของข้อสอบนะคะในส่วนของข้อสอบจะมีบางคนที่ทำผิดบางข้อนะคะทีนี้มินขอเจาะคนที่ทำผิดบางข้อนาเดียได้8คะแนนนาเดียผิดไปข้อไหนคะลูก2ข้อติดข้อไหนคะหนูจำไม่ได้ค่ะข้อดีของหนูช้อยมันจิ้มไม่ได้อ่ะครูอ้อยหนูก็เลยจิ้มผิดข้ออ๋อโอเคค่ะต้นน้ำต้นน้ำต้นน้ำทำผิดไปข้อไหนจำได้ไหมเอ่ยจำไม่ได้ครับจำไม่ได้นะคะแอลิวนะคะจำข้อที่เราผิดได้ไหมมีจะอธิบายซ้ำให้มีจะอธิบายในข้อที่นักเรียนผิดให้เวลาที่ไปเจอเผื่อว่าข้อนั้นจันไปออกข้อสอบปลายภาคนักเรียนจะได้ทำได้แอลิวจำข้อที่ตัวเองทำผิดได้ไหมเหมือนแอลิวที่เรียงจุดเดือดแล้วก็ที่เรียกชื่อตามอายุแผ่นอ๋อมีการอันที่เรียงจุดเดือดกับเรียกชื่อตามอายุแผ่นไปดูการเรียงจุดเดือดก่อนนะคะการเรียนจุดเดือดจะอยู่ในข้อนี้ข้อที่7นะคะใครอ่านข้อที่7เนี่ยมีคนผิดอยู่ประมาณ3คนนะคะฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะในการเปรียบเทียบจุดเดือดนะคะระหว่างเอมีนแอลกอฮอลและก็แอลเคนเนี่ยถ้ามันมีถ้าสาร3ตัวนี้นะคะมีมวลที่ใกล้เคียงกันนะคะข้อที่ถูกต้องที่สุดนะคะก็คือสิ่งที่มีจุดเดือดมากที่สุดตัวแรกเลยก็คือแอลกอฮอลนะคะแอลกอฮอลเนี่ยเป็นสารที่มีจุดเดือดสูงที่สุดก่อนนะคะรองลงมาก็คือเอมีนนะคะแล้วสุดท้ายก็คือแอลเคนนะคะเรียงลำดับ3ลำดับตามนี้ดังนั้นถ้าไปเจอข้อสอบที่ถามในเรื่องของการเปรียบเทียบจุดเดือดนะคะถึงต่อไม่ใช่ช้อยพวกนี้นะคะก็
ให้จำไว้ว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมีจุดเดือดสูงที่สุดกว่าเพื่อนเลยนะคะเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีออกซิเจนด้วยนะคะที่สังเกตว่าถ้าตามชีวิตประจำวันของเรานะถ้านักเอาแอลกอฮอล์มาจุดไฟแอลกอฮอล์มาจุดมันมีการทดลองกับทดลองหนึ่งนะคะที่จุดไฟเผากระดาษแล้วกระดาษไม่ไหม้นะคะเคยเห็นการทดลองนี้บ้างจุดไฟเผากระดาษแล้วกระดาษไม่ไหม้เคยเจอไหมคะจุดไฟเผาเงินที่เป็นธนบัตรค่ะแล้วธนบัตรไม่ไหม้เนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาก็ดึงคุณสมบัติของแอลกอฮอล์มานะคะก็คือมีจุดเดือดที่สูงนะคะก็คือนำธนบัตรชิ้นนั้นไปชุบแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็จุดไฟแล้วไฟมันก็จะเกิดประกายไฟขึ้นมานี่แหละแต่ว่าธนบัตรที่เป็นกระดาษเนี่ยจะไม่ไหม้นะคะแต่ว่าอย่าไปทำเองนะอันนี้ไม่แค่อธิบายให้ฟังเพราะว่ามันต้องโดยทำนี้ทำกับไฟหรืออะไรเงี้ยมันจะต้องมีอัตราส่วนที่เหมาะสมนะจะทำได้ไม่ใช่ว่าแบบไปชุบแอลกอฮอล์แล้วจุดได้เลยนะคะไม่ได้ต้องมีอัตราส่วนผสมระหว่างแอลกอฮอล์กับน้ำที่เหมาะสมด้วยนะถึงจะทำได้เอาไว้ถ้ามีโอกาสมาเรียนที่โรงเรียนแล้วจะพาทดลองนะคะพาทำให้ดูตอนนี้ส่วนเดี๋ยวมีขอดูคะแนนก่อนนะคะว่าส่วนใหญ่ทำเสร็จหรือยังส่วนใหญ่ก็ทำเสร็จแล้วนะคะเหลืออีกข้อหนึ่งอ่ะขอเจงไปอีกข้อหนึ่งนะแพรกับผงแพรกับผงคะแนนเนี่ยแพรผงแล้วก็ก๋วยเจงเนี่ยคะแนนน่าเป็นห่วงนะคะแนนยังค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่อ่ะอันนี้สรุปผลคะแนนแล้วนะคะก็คือมีดีดี้มีฟ้ามีแอนนะคะที่ติดท็อป10นะคะขอโทษค่ะท็อป3ก็คืออันดับแรกก็คือจีดี้เลยอันดับที่2ฟ้าแล้วก็อันดับที่3แอนแล้วก็มีคนที่ได้เปอร์เซ็นต์เต็มนะคะ 100% เต็ม3คนมีเสมาที่ได้9ข้อนะถือว่าเป็นคะแนนที่สูงอยู่นะคะผิดไปแค่ข้อเดียวส่วนคนอื่นๆเนี่ย 80% ไม่ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ดีนะคะก็คือผิดแค่2ข้อจะมีเป็นห่วงแค่แพ้โหแล้วก็เจ๋งนะคะที่คะแนนยังน่าเป็นห่วงอยู่ที่นี้แพ้หงแล้วก็กล้วยเจ๋งลูกถ้าเต็ม10คะแนนเรามิดเก็บคะแนนเราเท่านี้ค่ะมันค่อนข้างที่จะน้อยดังนั้นนักเรียนต้องไปทบทวนความรู้นะแพ้ลูกแพ้ไปทบทวนในเรื่องของเอมีนไว้นะคะลูกเดี๋ยวทำข้อสอบไม่ได้นะหงด้วยนะคะหงค่ะไปทบทวนด้วยนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเจ๋งนะคะกล้วยเจ๋งครับผมไปทบทวนตรงส่วนนี้อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่เวลาที่ไปทำข้อสอบแล้วน่าจะทำได้ทีนี้เดี๋ยวเมจะตอนนี้ซูมเหลืออีกประมาณ7นาทีนะคะจะเปิดโอกาสให้นักเรียนนะคะได้ดูข้อสอบนะคะอธิบายไปในแต่ละข้อนะคะเพื่อเป็นคะแนนเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาข้อไหนที่นักเรียนผิดนักเรียนจะได้เข้าใจนะคะแล้วก็เวลาที่ไปเจอข้อสอบจริงๆจะได้ทําได้นะคะโดยเฉพาะ3คนที่มิดเอ่ยชื่อไปนะคะก็ตั้งใจฟังตรงนี้ด้วยนะคะข้อแรกเลยข้อที่1นะคะเอมีนเนี่ยสารประกอบในตัวเอมีนนะคะหรือว่าหมู่ฟังก์ชันด้านในของเอมีนเราจะเรียกว่าหมู่อะมิโนนะคะชื่อของเขาคือหมู่อะมิโนส่วนถ้าเป็น amine อันนี้เชื่อมโยงความรู้ให้นะคะถ้าเป็น amine หมู่ด้านในก็จะเป็นหมู่ amine นะคะ amine เราเรียกว่าหมู่อะมิโนเพื่อไปเจอในข้อสอบจะได้ทำได้ข้อที่2เกี่ยวกับ amine ข้อใดกล่าวถูกต้องนะคะที่ข้อนี้กล่าวถูกต้องเพราะว่านักเรียนสังเกตนะคะว่ามีหมู่ acyl หมู่ R นะคะมาเกาะแค่ตัวเดียวมีหมู่ R มาเกาะแค่ตัวเดียวลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นเอมีนปฐมภูมินะคะข้อ3ถ้ามีหมู่ R มาเกาะ2หมู่แบบนี้นะคะ1 2แบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นเอมีนทุติยภูมินะคะก็คือมีหมู่ R คิวมาเกาะ2หมู่แต่ถ้ามี3หมู่เมื่อไหร่มี3หมู่เราจะเรียกว่าเป็นเอมีนตติยภูมินะคะนักเรียนสังเกตก็คือถ้ามีแค่1เป็นปฐมภูมิเรียงลำดับก็คือปฐมนะคะระดับปฐมก็คือระดับเล็กๆระดับน้อยๆแค่1นะคะส่วนทุติเนี่ยก็มากขึ้นมาหน่อยก็คือระดับที่มี2ตัวตติก็คือมี3ตัวนะคะต่อมาข้อที่4ข้อที่กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ
เอมีนนะคะเอมีนเนี่ยเขาเป็นสารที่ละลายน้ำได้เพราะว่าเอมีนเป็นโมเลกุลที่มีขั้วมีไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบนะคะเป็นโมเลกุลที่มีขั้วละลายน้ำได้นะคะอ่ะข้อนี้นะคะให้เปรียบเทียบจุดเดือดจากน้อยไปมากเม็ดได้ให้ฟังแล้วข้อนี้ส่วนใหญ่จะมีคนที่ผิดอยู่2คนนะคะดูดีจากน้อยไปมากเนี่ยคุณสมบัติของเอมีนนะคะยิ่งมีคาร์บอนน้อยนะคะยิ่งมีคาร์บอนน้อยจุดเดือดก็จะน้อยคาร์บอนมากจุดเดือดมากเราก็ดูจำนวนคาร์บอนก่อนกรณีของ A A มีคาร์บอนกี่ตัวคะใครตอบมีจะบวกคะแนนเพิ่มนะคะ A มีคาร์บอนกี่ตัวเอ่ย2ตัวA มีคาร์บอน2ตัวบวกคะแนนดีๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเขียนหน้าจอด้วยนะคะตอนนี้ข้อ A มีคาร์บอนอยู่2ตัวนะคะต่อมาข้อ C ข้อ B มีคาร์บอนกี่ตัวคะกี่ตัวเอ่ยนับ5 ตัวค่ะมีคาร์บอน5ตัวเพราะอยู่ตรงนี้4ใช่ไหมคะมีคาร์บอน5ตัวบวกแอลิวกับดีดี้นะคะที่สัญลักษณ์ไม้เด้งส่วนคนไหนที่ถ้าสมมติว่าตอบแล้วนาเดียด้วยใช่ไหมคะนาเดียก็กำลังจะบอกเลยว่าคนไหนที่ตอบแล้วสัญลักษณ์ไม้นักเรียนไม่เด้งขึ้นมาแต่ว่านักเรียนตอบนักเรียนบอกทวงมิดได้เลยนะคะต่อมาข้อ4นะคะข้อ4มีคาร์บอนกี่ตัวเอ่ยตัวเดียวค่ะมีตัวเดียวเสียงของใครเอ่ยไม่ได้เลยแอนค่ะบวกคะแนนแอนค่ะก็คือการเรียนออนไลน์อย่างหนึ่งของการเรียนออนไลน์มิ้นมองว่ามิ้นจะไม่เห็นหน้านักเรียนอย่างชัดเจนบางทีมิ้นอยู่ที่หน้าสอนเนี่ยค่ะมิ้นก็จะไม่ได้เลื่อนไปดูว่าแบบใครที่ตอบทำไมมันไม่เด้งขึ้นมามิ้นก็จะเก็บคะแนนไม่ถูกนะคะดังนั้นมิ้นก็เลยจะถามอยู่ว่าเป็นเสียงของใครนะเพราะบางทีเสียงนักเรียนคล้ายกันหมดเลยสามารถทวงได้เลยนะถ้าเราเป็นคนตอบแล้วมิดยังไม่บวกคะแนนเพิ่มให้เนี่ยบอกยกมือทวงอะไรได้เลยนะคะทีนี้มิดวิเคราะห์ให้ดูไปทีละอันแล้วนะคะว่าณตอนนี้ A เนี่ยมีคาร์บอนอยู่2ตัว B มี5ตัวและ C มี1ตัวมิดบอกแล้วว่ายิ่งคาร์บอนเยอะจุดเดือดยิ่งมากเขาให้เราเรียงจากน้อยไปมากนะคะดังนั้นข้อที่ถูกต้องก็จะเรียงเป็น C เห็นไหมคะ C มีคาร์บอนแค่1ตัวA เพราะว่า A มีคาร์บอนแค่2ตัวแล้วก็ B นะคะมี5ตัวดังนั้นข้อที่ถูกต้องเราก็เลยตอบช้อยที่3นะคะอันนี้คือวิธีการคิดเผื่อว่าใครยังคิดไม่เป็นยังดูไม่เป็นนะคะมีอธิบายให้แล้วนะต่อไปข้อที่6เอทานามีนก็คือเป็นการที่หมู่เอทิลมาทำพันธะกับเอเมนนะคะโดยที่หมู่เอทิลมีคาร์บอนกี่ตัวคะใครตอบได้หมู่เอทิลมีคาร์บอนกี่ตัว2ตัวค่ะเสียงของฟ้าค่ะบวกคะแนนฟ้านะคะเอทิลมีคาร์บอน2ตัวนะคะมาทำพันธะกับเอมีนนะคะก็คือช้อยที่ถูกต้องก็คือช้อยที่3เห็นไหมคะคาร์บอน1 2นะคะตัวนี้เขาเรียกว่าหมู่เอทิลนะคะมาทำพันธะกับเอมีนก็คือ NH2 ตรงนี้นะคะก็เลยเรียกชื่อเขาว่าเอทานามีนนะคะอันนี้คือการเลือกชื่อแบบ IUPAC ต่อไปข้อที่7นะคะข้อนี้อธิบายไปแล้วนะคะการเรียงจุดเดือดมากที่สุดก็คือแอลกอฮอล์รองลงมาก็คือเอมีนแล้วก็แอลเคนตามลำดับนะคะข้อที่8ข้อใดกล่าวถูกต้องข้อนี้นะคะก็จะตอบว่าแอมเฟตามีนมีฤทธิ์กระตุ้นประสาทส่วนกลางทำให้ประสาทร้อนทีนี้ไม่ถามคำถามนะคะใครตอบได้ตอบเลยนะคะจะบวกคะแนนแอมเฟตามีนพบที่ไหนคะลูกพบในอะไรพบในอะไรรู้ไหมเอ่ยเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งยาบ้ายาบ้าค่ะมีเสียงของนาเดียมีไมค์นาเดียเด้งขึ้นมานะคะยาแก้ไอค่ะใครอีกคนนึงนะคะที่เสียงใครเอ่ยไม่จะได้บวกถูกแพ้ค่ะแพ้ค่ะบวกคะแนนแพ้นะคะก็คือยาบ้ายาแก้ไอต่างๆนะคะจะมีแอมเฟตามีนเป็นองค์ประกอบส่วนนิโคตินตรงเนี้ยเจอที่ไหนคะลูกเจอที่ไหนนิโคตินยาบุหรี่แต่ในข้อนี้ดันบอกว่าเป็น
อย่าแก้ไขนะคะแต่คนนี้ก็เลยผิดนะคะประมาณนี้นะคะมอร์ฟีนเนี่ยใช้เป็นยาแก้ปวดไม่ใช่ยาฆ่าแมลงนะคะก็คือประมาณนี้แล้วกันนะคะข้อสองส่วนข้อสุดท้ายข้อสิบก็คืออ่านตามชื่ออ่านตามลักษณะเลยนะคะทีนี้อันนี้มีคาร์บอนอยู่มีเมทิลเกาะอยู่ในตำแหน่งที่ห้านะคะแล้วมีคาร์บอนอยู่หกตัวเราก็เลยอ่านเป็นช้อยที่หนึ่งนะคะก็คือเฮกซานามีนนะคะประมาณนี้ทีนี้ก็ฝากนักเรียนนะคะว่าให้นักเรียนไปฝึกในการอ่านชื่อเอมีนด้วยแล้วก็ทบทวนในส่วนของหมู่ฟังก์ชันต่างๆเพื่อที่จะได้ทำข้อสอบได้แล้วเดี๋ยวเรามีทำติวด้วยกันอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์นะคะวันนี้หมดชั่วโมงแล้วนะคะมีไม่ได้สั่งการบ้านแต่ว่าที่จะฝากนักเรียนก็คือการอ่านหนังสือนะคะไปอ่านหนังสือไปทบทวนความรู้เวลาที่ทำข้อสอบจะได้ทำได้